ก็ต่อกันเลยนะตะกี้แต่งหน้าแล้วใช่ป่ะนี่ก็จะมาเล่นอายแชโดว์นะวันนี้ก็จะมาลองของ NYX ยังไม่เคยลองเปิดมาใช้เลยก็วันนี้จะเป็นการเปิดมาใช้เป็นวันแรกนะคะก็มาต่อกันเลยนะมาลองเล่นกันดีกว่าบังเอิญว่าวันนี้วันหยุดไงจุกหยุดยาว3วันไม่ใช่3วันสิวันเสาร์กับอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำนะคะส่วนวันจันทร์นี้ก็หยุดชดเชยก็ไม่ได้ทำงานนะคะก็มาเล่นแต่งตากันนะคนทำงานก็งี้แหละไม่ใช่ละมันแล้วแต่งานนะคะนี้ว่าเออว่าได้งานเป็นประเภทออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยได้หยุดตามประเพณีนะคะตะเลิกไปมาเล่นกันดีกว่านี่เราจะใช้สีอะไรดีนะไม่ออกเลยก็คงจะเป็นโทนเดิมนะคะสีอะไรดีอ่ะก็เอาสีอะไรดีสีเดิมแล้วกันก็เป็นสีนี้แล้วกันต้องใช้สีนี้แล้วกันจะลงสีนี้ที่เปลือกตานะอันนี้ไม่ได้ลงขายมือนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปไหนเราแค่จะมาเล่นแต่งตาเฉยๆเราจริงนะคือแต่ก่อนเนี่ยแต่งตาไม่เป็นเลยนะก็ไปเสริมความมั่นใจเลยไปดูว่าเขาแต่งตาเล่นตากันยังไงนะคะกับคอร์สของ NYX ซึ่งคือซื้อของเขาประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ได้ไปดูว่าเขาแต่งตาตังไงเพิ่มความมั่นใจเออเราแต่งอย่างนี้ใช่ไหมถูกป่ะอ๋อโอเคก็รู้ละครั้งหนึ่งเราก็มาดูเองกับใน YouTube อีกทีนึงสีอะไรดีต่อไปเอาสีอะไรดีอะสีนี้ดีกว่าสีนี้สีตรงกลางระหว่างหัวตากับกลางตาต่อไปเราก็จะเป็นหางตาสีนี้แล้วกันหางตาเจ้าสีนี้นะคะหนูประกอบนี่นะแต่งตาไม่เป็นเลยหาเบ้าตัวเองไม่เจอOkay.
จะได้ประมาณนี้ถ้าเรากลัวนี่แบบมันไม่โอเคเราก็แต้มอันนี้ไปกินสีนี้แล้วก็มาอยู่บริเวณนี้มันก็จะเห็นความวิ่ง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 ของมันโอเคเสร็จแล้วนะคะแม่วันนี้นะคะแต่งตาเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะโอเคมันไม่เลอะไปข้างบนเราก็ไม่ต้องใช้ไฮไลท์กลบมันแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาเอาไอ้เยอะเลยนะมาซาร่ามาปัดมาสคาร่าของเราจะใช้เป็นเฟรนลายเฟรนของมิชชาตัวเป็ดนะคะธรรมชาติชอบติดใจซื้อมาสองรอบแล้วซื้อมาเตรียมไว้ละกำลังจะหมดซื้อมาเตรียมไว้เลยสองอันกันก็วันนี้นะคะแต่งตาของเราก็เสร็จแล้วนี่เห็นไหมเห็นป่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ NYX นั่นเองนะมาเปิดใช้พร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแปรงแต่งอายแชโดว์แบบง่ายมากเลยอ่ะอยากได้อีกใครรู้ว่าซื้อที่ไหนได้บ้างหัวมันเขาเรียกหัวอะไรด้วยนะบอกด้วยแล้วก็ชอบอ่ะซื้อมาก็ถือว่าได้ใช้นะคะก็ดีใจค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากได้ผลิตภัณฑ์แต่งตาแบบเรียบง่ายนะคะลุคแบบเนเชอร์ก็เชิญไปได้ที่ NYX เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีขายตลอดนะจ๊ะจุ๊บโอเคอันนี้ก็จบคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีนะบ๊ายบายกู๊ดบายใจเตียน